นับสนุนโดยนมถั่วเหลืองไวตามิลน้ำหวานเข้มข้นเฮลส์บลูบอยบลูมอสพลัสสวิตไฟน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิกคลีนแอคทีฟเอาล่ะครับกลับมาพิสูจน์ความเป็นไฮโซกันต่อกับ The Red Ribbon ไฮโซโบเยอะวันนี้เราได้รวบรวมของสุดล้ำค่าราคาไม่น่าเชื่อมาให้ได้ชมกันอีกครั้งโดยชิ้นแรกเป็นหูฟังแบรนด์ดังที่ได้รับการการันตีว่าเป็นหูฟังที่ดีที่สุดในโลกจะเจ๋งและพิเศษแค่ไหนไปชมกันเลยครับมาแล้วคุณต้อยคะค่ะสวัสดีคุณต้อยนำอะไรมาคะวันนี้อันนี้เป็นหูฟังแบรนด์ของฝรั่งเศสนะคะที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะชื่อ Focal Focal ใช่ค่ะผมมีโอกาสจะได้ฟังเสียงเขาไหมไม่เจมเดี๋ยวขี้หูไม่เปื้อนหูฟังเขาไม่ได้นะเพราะว่าวัสดุอันนี้เนี่ยแค่เราจะจับเองเรายังเกรงทองเพชรทำมาจากอันนี้ทำจากทองคำแท้และก็ประดับด้วยเพชรนั่นไงเพชรล้วนแต่ละเพชรเลยรวมแล้วเป็นกี่กะรัตคะ6กะรัตเฮ้ยเดี๋ยวแม่มันมีเล็กๆอีกตรงนี้อีกใช่รวมแล้ว6กะรัตรวมแล้ว6กะรัตนะคะอันนี้เป็นวัสดุของกระเบนหรือว่าเป็นเคฟลาร์ครับอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะคือจะบอกว่าอันนี้เนี่ยทำด้วยมือทั้งชิ้นใช้ระยะเวลาในการทำนานกว่า1ปีแฮนด์เมดหรอแฮนด์เมดด้วยค่ะทำมือทั้งหมดผลิตและออกแบบในฝรั่งเศสทั้งหมดมีเพียง8ตัวบนโลกนี้เท่านั้น8นะคะมีแค่8อันบนโลกนี้เท่านั้นแต่เขาบอกว่าต้องถือว่าเป็นหูฟังที่ดีที่สุดในโลกด้วยราคาเฉลี่ยถ้ารุ่นธรรมดานี่ประมาณเท่าไหร่อะคะ average ของเขาก็มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักมีหมื่นมีแสนว่ากันไปใช้จัดรายการอยู่ก็ราวๆแบบประมาณ 30,000 ใช้ฟอคอนเหมือนกันใช่ไหมก็มันดียังไงฟอคอนไม่กล้าใช้ฟอคอนใช้เราจะไม่ใช้ทำงานไอ้นี่มันมาจากหนังเลยครับหนังแกะแท้โอ้โหทำจากหนังแกะเข้าไปอีกมีทองอีกมีเพชรอีกว้าวคุณละนี่เป็นหนังแกะตายในท้องวัวเนี่ยเดี๋ยวซึ่งอันนี้คือขายด้วยใช่นี่แหละเรามาให้ทายคือราคาขายณปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือนี่หลักละกะรัตถูกไหมฮะใช่ใช่6กะรัตเมืองไทยมีกี่ตัวเมืองไทยตอนนี้สั่งมาสั่งได้ค่ะสั่งได้ใช่มีคนสั่งอันนี้เราเอามาโชว์อย่างเดียวในเมืองไทยยังไม่มีคนสั่งคุณเจมส์จะสั่งพอดีเลยค่ะใช่มาค่ะเขาเป็นนักจัดรายการ1ปีบ่อยเจมส์สั่ง8อันเลยได้เลยเอาคนเดียวเลยสามารถเอาปอดข้างขวาไปแลกได้มั้ยที่เราเดินสายอวัยวะเนาะที่ไม่มีปัญญาจริงผ่านไปแล้วล่ะครับกับหูฟังทองคำประดับเพชรเรียบหรูมีระดับจริงๆและสิ่งที่จะมาเจอกับหูฟังทองคำนั่นก็คือทองคำแท้หนัก2กิโลกรัมครับนี่คือโลหะที่เรียกว่ามีค่าแล้วก็ผู้คนก็สะสมกัน uh-huh. แต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% นะ 96.5 ไม่ใช่อันนี้คือปกติที่ขายทั่วไปใช่อันนี้ทองปกติเนี่ยก็จะเป็น 96.5% นะคะส่วนที่เหลือคือโลหะต่างๆเพื่อช่วยให้เพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สามารถขึ้นรูปได้คุณลองยกขึ้นมาโอ้โหดูมันชิ้นเล็กขนาดนี้นะเห็นไหมเฮ้ยหนักนะที่หน้าปีโลนะแม่ทำเขาเป็นรอยอ่ะซึ่งมีโอกาสเป็นได้ที่สูงมากนะแม่นะรอยยุ้มมือแม่เลยใช่ใช่ติดรอยแล้วอ้าวนี่เป็นรอยทำไงไม่คืออย่างนี้ต้องบอกก่อน 99.99 ถ้าเป็นทองแท้เลยจริงๆเนี่ยคือมันจะอ่อนดังนั้นบางทีมีรอยนี่เป็นเรื่องปกติรับผิดชอบกันไปเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาผมรู้สึกว่าวันนี้มือผมมีค่ามากสุดเลยนะโอ้แม่คือจะบอกอย่างนี้ก้อนนี้เนี่ยนะคะมันเบ็ดเลยอ่ะ1กิโล1กิโล1กิโลแต่คำถามของเราถามราคาที่2กิโลค่ะบ้า1กิโลปกติ 96.5 มาประมาณ 21,000 นิดๆช่วงนี้อันนี้ 99.99 เท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นเพราะตามตลาดปกติเราจะเห็นตั้งแต่90พี่จะบอกว่ามันแพงไม่มีเนอะไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากใช่ไหมไม่หนีกันมากไม่หนีกันมากแต่มันหนักเลย2กิโลคุณเล่นเอาทองมาชนทองแบบนี้ไม่ได้นะคะคุณใจร้ายอีกนะทองชนทองเลยแต่อันนี้เนื้อทองอาจจะน้อยกว่าอ้าวไม่รู้ยังไงมันมีอะไรหลายด่างแต่มันมีแบรนด์1กิโลกรัมเนี่ยประมาณ65บาทไม่ใช่ราคาน้ำหนักเดี๋ยวนะงง
65บาททองนะคะไม่ใช่65บาทนะคะ65บาททองแล้วคุณเอา2กิโลครับผมแป๊บนึงนะครับมาแล้วนี่ตอนนี้พี่รู้กันว่าคุณหาเลขในหัวกันใหญ่เลยนะคะนี่คือเครื่องคิดเลขราคา8ล้าน5ของผมนะครับเป็นเครื่องคิดเลขที่เดินได้130บาทคูณไปเลยคูณไปคำตอบคืออะไรวะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าระหว่าง1หูฟังที่แพงที่สุดในโลกกับหมายเลข2ทองคำ2กิโลกรัมอะไรแพงกว่าพร้อมพร้อมพร้อมพูดได้เลยเหรอพร้อมครับจับคำตอบเลยนะคะจับคำตอบไว้นะคะพร้อมแล้วชูคำตอบค่ะมั่นใจ2 1 1 2เอาอีกแล้วแต่พี่ให้เหตุผลอย่างพี่ก็ให้เหตุผลว่าอะไรถึงเหตุผลเนี่ยหูฟังมีทองฝังเพชรก็จริงราคาแรงก็จริงแต่ว่าทองเนี่ยจำไว้เลยนะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มีค่ามากกว่าทองไม่ถึงทองคำทองคำเพราะว่าเกิดสงครามโลกหรือว่าประเทศนู้นค่าเงินของประเทศนี้ใช้ไม่ได้คุณเอาทองไปแลกธนาคารโลกคุณยังได้พิมพ์แบงก์ออกมาใหม่คือทองมันเวอร์ไวคืออันนี้พี่จะบอกว่าอันนี้แปลรูปแล้วพี่โก๊ฟก็พูดเองว่าถ้าของที่เราชอบเนี่ยเท่าไหร่ก็สู้เออใส่ไม่เหมือนใครในโลกนี่เท่าไหร่พี่ก็ต้องสู้คุณแม่สู้เท่าไหร่คุณแม่สู้ที่ราคาเท่าไหร่สามารถมาดหน้าทองคำได้ด้วยเดี๋ยวไปสวมเริ่มดูไปได้ไปได้เออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่ได้พี่โก๊ฟเข้าใจผิดอันเนี้ยมันเป็นก้อนเหลี่ยมๆไม่ผ่านการทำอะไรไม่มีค่ากำเนิดเข้าใจป่ะผ่านการดีไซน์เอ้ยโทษนะครับโทษนะครับคุณสองคนเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี้เหรอครับนี่เรายังไม่พูดถึงการบวกของแบรนด์เรายังไม่พูดถึงการบวกของเทคโนโลยีใช่สุดยอดที่มันใส่ลงไปและที่สำคัญในนี้มีอะไรคะเพชร6กะรัตราคาเพชรก็เท่าไหร่แล้วพี่ก็เปลี่ยนคำพี่ก็เปลี่ยนความท้าเหรอคะพี่คะมันจะดีขนาดไหนถ้าเกิดหูฟังชิ้นนี้แพงกว่าทอง2กิโลกรัมมันจะลดขนาดไหนแล้วถ้ามันมาอยู่ที่หูของเราล่ะการที่เราจะได้เดินเฉิดฉายไปกับทุกที่ที่หูฟังแพงกว่าทอง2กิโลใหญ่ขึ้นไปอีกพี่ใหญ่ขึ้นไปอีกคิดดูความอลังการความหรูหราที่เราด้วยด้วยด้วยพอละเริ่มมีครับพี่เปลี่ยนได้ไหมอะไรเอาให้แม่กินยาด้วยยายในกระเป๋ายายในกระเป๋าแม่กินยาด้วยมาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าระหว่างหมายเลข1หูฟังที่แพงที่สุดในโลกกับหมายเลข2ทองคำ2กิโลกรัมอะไรแพงกว่ากับพี่โก้ลืมบอกไปทองอ่ะดีที่สุดแต่ต้องเป็นทองที่อยู่ที่หูฟังนะครับเอาพูดไม่จบเมื่อกี้พูดไม่ทันพูดไม่จบพูดไม่จบหูแต่มันต้องอะไรกี่บาทวะนะแน่นอนสิทองนี่ก็2ล้านกว่านะอ่ะลองดูว่าน่าจะ4ทองคำ2กิโลกรัมราคาอยู่ที่2ล้านกว่า2ล้าน 877,216 บาทพี่แล้วไอ้นี้ล่ะไม่พี่เคยซื้อทองก้อนนึงก้อนละล้านอ่ะ50บาทอ่ะฮะอันนั้นเขาบอกว่าทองหยอดป่ะพี่ใช่ใช่ก้อนเท่านี้เลยก้อนซื้อก้อนละล้านเพราะว่าร้านแรกมันมีแค่ก้อนเดียวร้านต่อแล้วลองมาดูสิว่าไม่เกิน5ล้านเอาไว้ใกล้แม่เลยนะไม่ต้องอยู่ผมเลยนะหูฟังรุ่นยูโทเปียบายทัวแนนะคะราคาอยู่ที่4ล้านบาทคุณแม่คะเราใส่หูฟังนี่เราจะเดินเฉิดฉายเราจะเดินเฉิดฉายไปที่ไหนก็ได้จะทำที่ไหนก็อะไรยังไงก็ได้4ล้านเป็นไงผมบอกตรงนี้เลยว่าว่าไม่มีปัญญาซื้อได้หรอกสุดยอดเลยอ่ะเฉิดซื้อก็ไปก็ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่คาดเดาได้ยากจริงๆแต่สองสาวเชียร์และนุ้ยยังเอาชนะข้อนี้ไปได้แบบสวยๆกับหูฟังทองคำที่มีราคาสูงถึง4ล้านบาทแม่รู้ราคากันไปแล้วถึงกับอึ้งกันเลยทีเดียวครับสุดยอดหูฟังจากแบรนด์ระดับโลกที่มีราคาแพงกว่าทองคำ2กิโลกรัม
ไฮโซจริงๆครับแต่ว่าความไฮโซของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ช่วงหน้ายังมีของล้ำค่าราคาไม่น่าเชื่อมาให้ได้ชมกันต่อครับใน The Red Ribbon High Soul Boy Special สักครู่เดียวครับ